การทักษะประสบการณ์และทดลองสิ่งใหม่ๆนะครับในการสอนแผนช่างยนต์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องการซ่อมบำรุงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงเครื่องจักรต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับในการเรียนช่างยนต์นะครับเมื่อจบไปนะครับสามารถที่จะทำงานเป็นช่างนะครับบำรุงรถยนต์นะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์ได้ในศูนย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha หรือแม้กระทั่งศูนย์ใหญ่ๆอย่างรถยนต์นะครับและที่สำคัญนะครับสามารถที่จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านขายอะไรรถนะครับหรือเปิดอู่รถยนต์นะครับผมครับนี่ก็เป็นข้อมูลย่อยๆของแผนช่างยนต์ครับค่ะก็ถือว่าเป็นแผนวิชาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแผนต่อไปค่ะพี่เพชรคะทราบไหมคะว่าการแต่งตัวแบบนี้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มแบบนี้เรียนอะไรคะพี่เพชรคิดว่าเป็นแผนที่เกี่ยวกับขุดแร่หรือเปล่าครับพอเห็นมีเครื่องหนีบเครื่องขุดต่างๆครับไม่ใช่นะคะถ้าหากว่าอยากรู้ความจริงก็แบบเดี๋ยวมาถามน้องกันเลยนะคะว่าครับผมคิดเรียนแผนอะไรนะคะนี่ค่ะบาปันงานความร้อนถูกต้องความจงฉะเหนื่อยยากต้องทำดีผมเด็กช่างเชื่อมช่างเชื่อมเปลี่ยนเสมือนกรรมเทพทำชิ้นงาน2ชิ้นเชื่อมติดเป็น1ได้คำคมนะคะคำคมนี่ก็เป็นแผนกช่างเชื่อมนะคะเป็นแผนกที่เชื่อมเกี่ยวกับโลหะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมแบบแก๊สแบบเส้นลวดสายการทำงานนะคะพี่เพชรสายการทำงานของช่างเชื่อมครับก็จะเป็นช่างวิศวะอุตสาหกรรมในเรื่องของการขึ้นโครงเหล็กครับน่าจะเป็นโครงเหล็กของอาคารหรือว่าโครงเหล็กของเต็นต่างๆครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยนอกจากไม้ครับที่สามารถทำอาคารได้ก็จะมีในส่วนของเหล็กนะครับซึ่งต้องพึ่งของแผนกช่างเชื่อมนั่นเองนะครับใช่ค่ะและยังสามารถที่จะทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐและเอกชนได้อีกด้วยนะคะใช่ครับผมครับนี่ก็เป็นใครสนใจติดต่อครับในการเชื่อมทำร้านหรือว่าทำอะไรนะครับก็สามารถติดต่อช่างเชื่อมแผนกวิทยาลัยการอาชีพนี้ได้นะครับค่ะเพราะว่าสามารถเชื่อมเป็นหนึ่งได้ใช่ไหมคะอย่างคำคมที่น้องเขากล่าวมาเมื่อกี้นะคะขอบคุณครับค่ะครับต่อไปครับขอเชิญแผนกต่อไปครับวันเกิดน้องพลาครับใส่หมวกแบบนี้มีเชือกแบบนี้มีภูมิแบบนี้น้องคอลาคิดว่าเรียนแผนกอะไรครับหมวกนี้ก็น่าจะเป็นหมวกเชฟไหมคะแล้วก็นี้ก็แบบเนื่องจากว่าเกิดการชิมอาหารในห้องปฏิบัติงานนะคะอาจจะเรียนเชฟมาก็ได้นะคะเพราะว่าภูมิย้อยขนาดนี้นะคะพี่เบนคิดว่าน่าเป็นไปได้ครับเดี๋ยวเรามาสอบถามความจริงดีกว่าครับว่าเป็นแผนกอะไรนะครับใช่ค่ะยามไฟดับคิดถึงช่างไฟฟ้าเป็นลูกกล้าเดี๋ยวแลช่วยแก้ไขที่มืดมิดคิดไม่ออกบอกช่างไฟเราพร้อมใช้เรียกหาอาสาจริงกระแสไฟ220โวลต์เมื่อเธอโดนมันก็ช็อตครับเป็นกระบอกที่มาด้วยว่ากระแสไฟ220โวลต์ครับเมื่อเธอโดนมันก็ช็อตครับมีไม่ทราบมีท่านใดเคยโดนไฟช็อตบ้างไหมครับครับนี่ก็เป็นแผนกช่างไฟฟ้าครับซึ่งสอนเกี่ยวกับการเดินสายไฟภายในบ้านเลยครับการเดินสายไฟในอากาศรวมไปถึงการวางระบบการเช็ควงจรระบบไฟฟ้าครับซึ่งเมื่อจบทางด้านไฟฟ้าเราสามารถจัดไปต่อเป็นวิศวกรอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะครับรวมไปถึงการทำงานในภาครัฐบาลครับและเอกชนนะครับและสามารถที่จะรับงานทั่วไปได้ครับเล็กๆน้อยๆเช่นการไปบ้านต่างๆที่ต้องการซ่อมแซมของสายไฟการตั้งไฟต่างๆครับง่ายๆครับซึ่งเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยไม่มีทุกบ้านที่จะทำในส่วนนี้เป็นก็สามารถพึ่งของช่างไฟของเราได้นะครับก็นี่คือข้อมูลส่วนย่อยของช่างไฟครับขอเชิญมาในต่อไปครับพี่เพชรคะดูจากลักษณะท่าทางของน้องคนนี้พี่เพชรคิดว่าน้องคนนี้เรียนแผนกอะไรคะพี่คิดว่าต้องเป็นช่างซ่อมท่อประปาอย่างแน่นอนครับหรือไม่ก็ช่างศิลปะถูกไหมครับศิลปะไหมพี่เพชร
น่าจะใช่นะครับเพราะมีกระดาษมีปากกาด้วยดินสอเดี๋ยวมาถามดีกว่าว่าเจ้าของตัวเลยนะคะว่าเรียนแผนกอะไรนะคะกอดเด็กสามัญไม่อุ่นหันมากอดเด็กก่อสร้างเปื้อนฝุ่นอุ่นกว่าเยอะที่แท้ก็เป็นเด็กก่อสร้างเองนะคะครับกอดเด็กสามัญไม่อุ่นนะครับหันมากอดเด็กช่างก่อสร้างเปื้อนฝุ่นอุ่นกว่าเยอะนะครับช่างก่อสร้างนะคะก็เป็นสาขาที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารโรงงานต่างๆนะคะส่วนสายการทำงานนะคะก็ครับสายการทำงานของช่างก่อสร้างครับถือว่าเป็นอนาคตที่มีรากฐานที่ดีครับเพราะเมื่อจบช่างก่อสร้างเนี่ยเราสามารถจับไปเรียนต่อโยธาได้ครับเป็นวิศวะในด้านต่างๆครับซึ่งถือว่าเป็นแผนกที่มีอนาคตนะครับและสามารถที่จะไปสร้างบ้านหารายได้จากเล็กๆน้อยๆน่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่ทุกคนได้นั่งครับก็สามารถช่างก่อสร้างเนี่ยก็สามารถที่จะมาทำให้เราได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับและยังสามารถที่จะทำงานกับภาครัฐและเอกชนอีกด้วยนะคะหรือว่าเปิดธุรกิจส่วนตัวคือขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะใช่แล้วครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลย่อยๆครับของแผนกก่อสร้างครับขอเชิญไปต่อไปครับน้องคาราครับเสื้อสีน้ำเงินอุปกรณ์สีน้ำเงินทราบไหมครับว่านี่คือเครื่องแบบของช่างอะไรครับช่างตัดเย็บไหมคะไม่ใช่ครับพี่จะบอกว่าในส่วนนี้พี่เพชรเคยจบมาในส่วนนี้ก็คือเนี่ยเขาเรียกว่าหัวแร้นะครับใช้ในการบัดกีวงจรต่างๆครับน่าจะเป็นในโทรศัพท์วิทยุแม้กระทั่งโทรทัศน์นะครับและนี่คือที่ดูดตะกั่วครับเมื่อเราบัดกีจะมีสารตะกั่วอยู่เราใช้ในตัวนี้ดูดเพื่อกำจัดออกไปครับเดี๋ยวเรามาฟังคำคมจากแผนกนี้นะครับค่ะขยันตั้งใจใฝ่ความรู้ในเล็กไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับครับแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับถือว่าเป็นแผนกที่ทุกคนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ทีวีพัดลมนะครับทุกสิ่งเมื่อเสียเนี่ยก็ต้องพึ่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับเพราะแผนกอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นคนที่ควบคุมวงจรในเทคโนโลยีต่างๆครับทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับและสายงานของอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เช่นเดียวกับสายแผนกไฟฟ้าครับซึ่งเราสามารถทำงานเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แค่มีวัสดุอุปกรณ์แค่2ชิ้นนี้นะครับหรืออีกอย่างก็คือมัลติมิเตอร์นะครับก็สามารถไปเป็นวิศวะอุตสาหกรรมในด้านของอิเล็กทรอนิกส์ครับการโทรคมนาคมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดร้านซ่อมทีวีตู้เย็นอะไรต่างๆครับที่เป็นตามทั่วไปก็มาจากแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับคำนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับย่อยๆของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับผมครับขอเชิญแผนกต่อไปครับน้องคาราครับทราบครับว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงของแผนกอะไรครับนี่เป็นโยธาไหมคะมีเครื่องวัดด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคือแผนกอะไรว่าพี่เพชรไม่เคยเรียนในมาสาขานี้นะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามน้องคดีกว่าแผนกอะไรนะครับเรียนช่างกลผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลฝีมือชนคนสร้างชาติที่แท้ก็เป็นแผนกช่างกลโรงงานเองนะคะแผนกช่างกลโรงงานนะคะเปิดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษานะคะมีความชำนาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมนะคะและสายการทำงานนะคะก็สามารถที่จะเป็นช่างควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติทางภาครัฐและเอกชนได้เหมือนกันนะคะครับและที่สำคัญนะครับช่างกลมีส่วนสำคัญของทุกช่างทั้งหมดครับเพราะช่างกลจะเป็นส่วนในของผลิตน็อตต่างๆครับที่สามารถประกอบต่างๆเข้าร่างนี่ก็มาจากช่างกลครับแผนกไหนไม่มีช่างกลจะไม่สามารถประกอบร่างอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการประดิษฐ์ขึ้นมาได้ครับเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับช่างกลออกแบบครับผมคำนี้ก็เป็นข้อมูลย่อยๆของแผนกช่างกลครับและแผนกสุดท้ายครับถือว่าเป็นแผนกใหม่สดๆร้อนๆนะครับที่เพิ่งเปิดทำการเรียนการสอนนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันว่าแผนกนี้คือแผนกอะไรนะครับเ
าเรียนชอบการแต่งกายของแผนกนี้มากครับชอบค่ะอยากทราบว่าแผนกนี้คือแผนกอะไรครับกัปตันเรือไหมคะกัปตันเรือสจ๊วตใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาถามความจริงจากเขาดีกว่าครับว่าคือแผนกใดครับความปลอดภัยของสายการบินต้องยกไว้ให้เราเพราะเราคือช่างอากาศยานที่แท้ก็เป็นแผนกวิชาช่างอากาศยานเองนะคะซึ่งเป็นแผนกที่เพิ่งเปิดในวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีของเรานะคะครับแผนกอากาศยานครับเป็นแผนกที่ผลิตชิ้นส่วนครับและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครับที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานนะครับรวมไปถึงการเขียนแบบสามมิติครับชิ้นส่วนของอากาศยานนะครับและตรวจสอบเครื่องมือวัดควบคุมครับที่เกี่ยวข้องกับการบินและการสื่อสารภาคพื้นนะครับซึ่งก็บอกว่าสายการเรียนนี้ครับจบไปแล้วมีอนาคตมีเงินเดือนสูงอย่างแน่นอนครับเพราะว่าสามารถที่จะไปอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนได้นะครับก็คือการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในของเครื่องบินหรือว่าเครื่องบินขนาดเล็กครับก็ที่สำคัญครับสามารถที่จะเปิดด้านของตัวเองในการขายอะไรเกี่ยวกับเครื่องมือกลต่างๆครับซึ่งบอกว่าแผนกนี้เป็นแผนกที่เงินเดือนสูงจริงครับอยากให้ทุกคนมาลองมีลูกหลานก็เชิญชวนมาเรียนแผนกนี้ได้นะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลของแผนกอากาศยานนะครับครับนี่ก็เป็น7แผนกวิชาครับที่ทางวิทยาลัยการชื่อนี้ได้นำมาเสนอในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่า7แผนกวิชานี้ที่เราเห็นนะครับทุกคนมีความรู้มีความสามารถทำงานได้ทำงานเป็นทุกคนครับทำไมถึงกับผมกล้าพูดว่าทำได้ทำงานได้ทำงานเป็นครับเพราะว่าแผนกสายอาชีพนี้นอกเหนือจากทฤษฎีในหนังสือจากอาจารย์และต้องการปฏิบัติงานในคาบเรียนยังมีการปฏิบัติงานที่ฝึกงานในสถานประกอบการจริงครับโดยที่เราจะมีการฝึกงานสามที่ต่างตามบริษัทต่างๆครับทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยมีประสบการณ์และทำงานเป็นได้อย่างจริงๆครับซึ่งต้องบอกว่าการเรียนสายอาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่ได้กำไรมากครับเพราะว่านอกเหนือจากทฤษฎีที่โรงเรียนถึงเขาสอนยังได้การทำงานที่ปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็มีความรู้จริงๆครับเขตผู้เกียรติท่านครับเยาวชนเหล่านี้เป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆครับที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเราให้มั่นคงยั่งยืนได้ครับอยากทุกคนมาสนับสนุนในการเรียนสายอาชีพนะครับและในวันนี้การนำเสนอของสายของวิทยาลัยการอาชีพกันนี้ก็ขอใช้บทเพลงครับที่พูดแทนกลุ่มฝีมือชนคนสร้างชาติครับและสอนสื่อให้ถึงสายอาชีพของเราอย่างแท้จริงครับด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าฝีมือชนคนสร้างชาติค่ะเชิญรับฟังได้ครับจับมือของเราก้าวไปด้วยกันสร้างฝันที่ดีทำสิ่งที่หัวใจต้องการที่เราเลือกเองต่อไปให้ไกลให้ถึงที่เส้นชัยด้วยกันเราเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรก็ภูมิใจในฝีมือชนคนอาชีวะทำไปเป็นมือของเราแม้มันจะมีเพียงใครต่อไปจะต้องไม่ที่เราทำไว้ในใจสักวันมันต้องเป็นของเราอย่าไปกลัวปัญหาที่เข้ามาถ้าเราเกิดขึ้นพอจงเดินต่อไปให้ถึงปลายทางที่เฝ้ารออย่างน้อยต้องทำมันสักครั้งด้วยมือของเราสักวันมันต้องเป็นของ
็กน้อยนั้นทำมันแซ่บร้ายทำไมอยู่ในท้องเราแม้มันจะเหนื่อยเพียงใดต้องไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในใจสักวันมันต้องเป็นของเราอย่าไปกลัวปัญหาที่เข้ามาถ้าเราแข็งพอจงเดินต่อไปให้ถึงปลายทางที่เฝ้ารออย่างน้อยจะสมหวังสักครั้งด้วยตัวของเราช่วยจุดซาช่วยสันดีเฮ้ขอบคุณครับ